ผมในดาบตำรวจบัญชาดีวงทองทำหน้าที่ของหมู่งานสืบสวนสปอวังทองจังหวัดพิษณุโลกมีวันหนึ่งสายลับได้มาแจ้งว่ามีการลักลอบเล่นการพนันไพ่พงคุณยายนักพนันหนีตำรวจมาด้วยความตกใจคว้าตะกร้าบาดกับไพ่ได้ก็วิ่งสุดชีวิตคุณตำรวจก็วิ่งตามมาติดรั้วครับรั้วตันแล้วสิไปไหนก็ไม่ได้แล้วยายจะเอายังไงดีล่ะอู้ว้าวคุณยายปีเลยเหรอครับเอาปีก็เชียร์เลยแล้วกันเอาปีเข้ายายเอาผมช่วยเอาใจช่วยครับโอ้โหเก่งจริงๆเลยครับคุณยายผมยังทำไม่ได้เลยนะเนี่ยยายช่วยถือยายเดี๋ยวพ่อหนุ่มขอบใจนะอุ้ยคุณยายครับนั่นน่ะตำรวจนะครับยายไปขอบใจเขาอีกนะเอายังไม่รู้อีกเอาให้เลยยายมาเออให้เลยยายนั่นไพ่ด้วยฝากอีกเอาหลักฐานใส่มือตำรวจตำรวจเลยนะครับนั่นยังให้ตำรวจดันก้นอีกโอ้โหรู้ได้แล้วครับคุณยายครับไม่ไหวจับนะตำรวจนะตำรวจยายว้าอย่างไรไหวตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วไม่ต้องหนีแล้วพอเถอะยังจะปีนอีกเหรอยายโถเอ้ยความรู้สึกช้าจริงๆนะยายเนี่ยอีกมือหนึ่งถือกระทายหมากตะกร้าหมากครับอีกมือหนึ่งถือไพ่คาอยู่แล้วแกก็วิ่งขึ้นโดยมีตำรวจอีกคนหนึ่งนายหนึ่งวิ่งตามไปจนยายหมดแรงแล้วขอขอบคุณในดาบตำรวจบัญชาดีวังทองผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพ.อ.วังทองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าของเรื่องยายปีน